สวัสดีครับวันนี้ผมมาสวนลุมพินีด้วยครับสวนแห่งตำนานด้วยครับที่ว่าสวนในตำนานก็เพราะว่าสมัยก่อนนี่ผู้บ่าวผู้สาวนุ่มสาวสินัดกันมาเล่นสวนลุมนัดเจอกันที่สวนลุมครับสวนมากนัดสวนมากสินัดกันไปพ่อกันที่สวนหอนาฬิกานะครับผู้บ่าวผู้สาวสมัยเขียนจดหมายหากันความสวยงามของสวนลุ่มครับกาสีมีคนมาออกกำลังกายคนมาพักผ่อนครับเพราะว่าสวนลุ่มนี่สีอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเป็นปอดของคนกรุงเทพออกกำลังกายมานกต้นไม้ก็ร้ายครับกระรอกกระแตลายสีผ้ายางเบิ่งความสวยงามสมัยนี้สวยงามครับสวนลุ่มสมัยก่อนสิบ่มีคนดูแลปานใดครับปล่อยเป็นสวนสาธารณะคือว่าบ่มีรปภ.เขามาเบิ่งครับก็ปล่อยแบบว่าเป็นสวนสาธารณะใครสิเขามาขายหยังก็ได้แต่ก่อนขายเหล้าขายยาขายตำบักหุ่งสมัยนี้ก็มีรปภ.ดูแลครับสวยงามมากเลยครับสมัยก่อนมันบ่มีคนดูแลครับไผสิเข้ามาดึกดื่นเพิ่นได้ก็ได้สมัยนี้สิมีรปภ.มีเวลาเปิดปิดเด้อครับสวนลุ่มก็สะอาดสะอ้านขึ้นกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนคนเร่ร่อนก็สิเข้ามานอนอยู่ในนี้ครับเพิ่นเฮ็ดให้มีอาชญากรรมมีการข่มขืนกันก็เลยมีกฎหมายใหม่มาให้รปภ.ก็มาดูแลห้ามเขามาขายเหล้าขายอาหารแบบบ่ดีต่อสวนนะครับเฮ็ดให้สวนเฮาหกเฮ็ดให้บ่น่าเขามาเที่ยวครับสมัยนี้สะอาดสะอ้านครับถ้าไผเคยมาสวนลุ่มในสมัยก่อนกับมาสมัยนี้ก็สิแตกต่างครับความสะอาดความเป็นระเบียบสิมีหลายกว่าผู้ใดมีเวลาว่างกะอยู่ไกลหรือไกลกะมาเที่ยวบันไดเด้อครับวันนี้สิบ่คือเก่าสวัสดีครับ